ในชีวิตนะครับที่ทำละครแล้วมีคอมเมนต์ด้วยมีคอมเมนต์เป็นองค์ๆด้วยนะเป็นองการกวาดบ้านที่แย่มากเลเพื่อนเพื่อนผมน้ำตาไหลคลอกมากซ้อมมาเป็นเดือนใช่เพิ่งนัดคิวกันมาเย็นก็ใหญ่มากใหญ่มากคุณครูใหญ่จริงว่าไงจ๊ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นครูก็ต้องขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่โรงเรียนฝึกหัดการเป็นศิลปินขอให้คิดซะว่าที่นี่เป็นเหมือนบ้านตัวเองรักและดูแลกันอย่างพี่น้องกฎของโรงเรียนนี้มีเพียงข้อเดียวเท่านั้นคือห้ามคุยกันในเวลาเรียนห้ามเปิดเสียงโทรศัพท์ห้ามเมาท์มอยต้องให้เกียรติคุณครูทุกวิชาที่เข้ามาสอนพวกเธอและที่สำคัญคือห้ามนอนดึกครับไหนครูบอกว่ามีข้อเดียวไงครับก็ทั้งหมดของฉันนั่นรวมเป็นข้อเดียวโอป่ะก็ได้ครับโอเคทีนี้ใครมีปัญหาอะไรบ้างบอกมาครูครับคาชาว่าผมมีหน้าเดียวซีเซียวทุกทนครับโอ้ลูกไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวครูจะหาครูพิเศษมาทำให้เธอมี10หน้าอย่างทศกัณฐ์เลยขอบคุณครับคนต่อไปลูกผมด้วยครับพี่เฟรมมีอะไรคะผมมีหน้าสิวหน้าแดงทุกทนครับ
ครูคิดว่าเธอน่าจะเอาหน้าเธอไปครูดกับถนนข้างหน้าสิวจะเคาะถลอกออกไปหมดเลยโอ้ขอบคุณครับนะโอเคแล้วหน้าก็จะขาวเลยลูกนะโอเคคนต่อไปค่ะหนูค่ะพี่แพรวมีอะไรคะขี้อายค่ะหน้าหยิกขี้อายไม่ต้องห่วงลูกเดี๋ยวคุณครูเนี่ยเขาจะมาสอนให้เธอมีพัฒนาการไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วในที่สุดเธอจะไม่เหลือความอายในเวลาที่เธอแสดงอะไรอีกเลยค่ะขอบคุณค่ะโอ้ลูกอ่ะคนต่อไปผมครับพี่เต๋าคือว่าผมร้องเพลงเพี้ยนครับไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยนะลูกเต๋าเพราะว่าบางคนเนี่ยหายใจยังเพี้ยนเลยลูกเรื่องแค่นี้แก้ง่ายมากขอบคุณครับจ้ะคนต่อไปครับดีเจมส์ผมขี้เศร้าครับไม่เป็นไรหรอกขออย่างเดียวอย่าขี้เกียจคนต่อไปต้นครับว่าต้นเสือลงไม่ค่อยได้อ่ะครับฉันไม่เชื่อหรอกอีกสักพักนึงเนี่ยเดี๋ยวฉันว่าอารมณ์เธอน่ะตกไม่ลงด้วยซ้ำคนสุดท้ายหนูค่ะว่าหนูปากเสียค่ะเสียสู้ครูได้ไหมไม่ต้องกลัวลูกปากเสียไม่ใช่เรื่องน่ากลัวถ้าหนูเอาความปากเสียของหนูเนี่ยไปเรียบเรียงคำพูดให้ดีแล้วใช้ให้มันถูกที่ถูกเวลาไม่ใช่เรื่องน่ากลัวโอเคไหมเอาล่ะทั้งหมดที่พวกเธอมีปัญหามาแล้วมาฝึกเพื่อที่จะเข้าโรงเรียนนี้ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นเดี๋ยวครูจะหาครูพิเศษนะมาดูแลพวกเธอต้องเรียกว่าระดับมืออาชีพเป๊ะคิวเป๊ะตอนนี้พวกเธอต้องไปฟังคอมเมนต์จากคอมเมนเตเตอร์ค่ะขอบคุณครับเพราะเราได้ยินอยู่แล้วใช่ไหมงั้นก็ไม่ต้องดูกันงั้นฟอสเพื่อคอมเมนต์เฮ้ยฟอสไปเพื่อเริ่มจากคุณเพื่อคุณเล็กก็มีอะไรเพิ่มเติมเขาดูเพลินจดจะจดโน้ตว่าจะมีอะไรมาเมื่อไม่ได้เขียนอะไรสักคำธรรมดาจะมีคอมเมนต์เยอะนี่ว่ามันไม่มีอะไรที่มันก็มีเด็กๆโดนคอมเมนต์เรื่องเราเรือเพราะว่าอย่างครูเนี่ยมันไม่ชัดว่าเป็นครูครับไม่ชัดเพราะฉะนั้นก็อันเนี้ยก็พูดกันหลายครั้งในเรื่องของเราเรือนะฮะแล้วก็จะเห็นว่าแม้กระทั่งคนอื่นๆเขาก็จับผิดตรงนี้เพราะนั้นจะพูดให้มันชัดเนี่ยมันต้องเป็นนิสัยพูดในบ้านก็ต้องพูดกันก็มีเต๋าที่ได้รับคำชมว่าพูดชัดอยู่คนเดียวคิดว่าเต๋าก็คงพยายามที่จะให้มันเป็นนิสัยมันต้องเป็นนิสัยหรอกอย่างแรกเลยคือคงต้องพูดให้ช้าลงทำตัวเองให้ช้าลงอีกสักมิลลิเซคันด์นิดหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งจอยพอเผลอปุ๊บเนี่ยคือปกติจอยเป็นคนที่ชัดถ้อยชัดคำมากเวลาร้องเพลงนะแบบคมมากแต่เพราะว่าแผลปุ๊บแอบเหมือนไม่หลอดอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นมันก็ต้องหัดไปเรื่อยๆทีนี้อยากจะเพิ่มเติมนิดนึงเล่าเรื่องเพลงนี้ให้ฟังเพลงนี้ตอนนั้นเพลงถึงยังไงก็บ้านเราเนี่ยตอนนั้นแต่งกำลังบ้านเรากำลังสีเยอะๆแต่งมาเพื่อการนั้นเลยแล้วก็แต่งเพื่อออกในโชว์ครั้งเดียวไม่ได้เคยออกอัลบั้มที่ไหนโชว์เมื่อประมาณสัก 3-4 ปีที่แล้วไม่ค่อยแน่ใจจำไม่ได้แล้วแต่ว่าเป็นเพลงที่ตอนนั้นกำลังชึงชังชึงชังกันเลย มันถึงได้เขียนว่าแผ่นประตูพื้นหน้าต่างก็ทาคนละสีแล้วบ้านคือปกติเวลาเราชอบพูดกันเนี่ยโอ้ยโอ้ยคนไทยมันโอ้ยเมืองไทยมันโอ้ยแย่จังไอ้นั่นก็นั่นนี่เฟดไอ้นี่ก็โอ้ยไอ้นั่นโอ้โหเนี่ยฮะเมืองไทยอุ้ยไม่เห็นเหมือนเมืองนอกอะไรเขาเลยตอนแต่งเนี่ยใช้ฟีลนั้นเลยคือถ้าถามตัวเองว่าก็เคยไปมาค่อนโลกแล้วเหมือนกันแต่ถ้าถามว่าอยากไปอยู่ที่อื่นไหมให้มันรกๆเงี้ย
ก็อยากอยู่บ้านเรามากกว่าเป็นที่เดียวที่เราสามารถจะพอดึกๆแล้วหิวข้าวหิวก๋วยเตี๋ยวเราก็เดินออกไปกินก๋วยเตี๋ยวปากซอยได้ไม่มีเมืองอื่นหาเมืองอื่นเป็นยากอยู่แล้วเหงาทุกอย่างทุกคำมันก็เลยมาอยู่ในนี้หมดเอาว่าบางทีเราก็รำคาญบ้านเราบางทีครกก็ไม่ได้ล้างก็แช่ไว้ด้านนั้นน่ะแมงสาบมาแทะกว่าจะไปล้างผ้าก็ไม่ได้ซักสักทีกองเนี่ยพวกบ้านเธอก็เป็นทั้งนั้นแหละใช่ป่ะแต่มันก็บ้านหน่อยเด็กๆคงไม่ทราบว่าทั้งหมดที่เราร้องเมื่อวานเนี่ยเป็นเพลงของคุณดีรู้ไหมทราบใช่ไหมโอเคเพลงนี้หมายถึงประเทศเราที่เขียนบ้านเราหมายถึงประเทศไทยที่ครูเลือกเนี่ยเพราะว่าเป็นเพลงที่มีลักษณะเป็นบรอดเวย์แล้วกำลังนึกเออจะทำละครเพลงไหนๆจะทำแล้วก็ต้องเอา tradition ของละครเพลงที่เป็นสากลก็คือละครบรอดเวย์แล้วก็นี่คือลักษณะเพลงของละครบรอดเวย์นะซึ่งเขาจะมีวิธีการของเขาและจังหวะของเขาซึ่งเข้ากับสเต็ปที่เธอที่เรียนกันนะฮะบ็อกสเต็ปพวกอะไรพวกนั้นมันจะเป็นสเต็ปเบสิกของละครบรอดเวย์นะเพราะนั้นให้รู้ไว้ว่าถ้าทำสเต็ปพวกนี้นั่นแหละละครบรอดเวย์ละครอื่นเขาไม่ใช้สเต็ปนี้กันถ้าเพลงแบบนี้ก็ไม่ค่อยจะมีหรอกมันจะโอเฟชั่นหน่อยใช่ถึงบอกโอ้ไปได้ยินเขาคือเขาเอาเพลงคุณดีมาให้เลือก300เพลงอ่ะนั่งห้าครูเนี่ยแบบว่าก่อนที่จะมาทำ5วันเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่5วันนะ หลายๆคนก็ได้เตรียมงานกันมาก่อนที่จะทำบทตรงนี้นั่งฟังเพลงก็เพลินมากเลยอ่ะเออมีหลากหลายมากเลยความจริงก็เลือกเพลงแปลกๆมาแต่เขาไม่ให้ใช้มันไม่ค่อยรู้จักไม่รู้จักแต่ครูชอบเพลงแปลกๆและความหมายอะไรดีๆเยอะมากเลยก็เลยบอกเอ็มว่าเวลาได้เราได้ทำงานอะไรสักชิ้นหนึ่งเนี่ยเราได้รู้จักอะไรเยอะเลยเพราะว่าเพลงคุณดีเราก็รู้จักแต่ว่าก็ไม่กี่เพลงตอนนี้300เพลงเนี่ยแทบจะรู้จักหมดแล้วแล้วพี่หนีเลยคือตอนแรกครูเล็กจะให้พี่เป็นคนเลือกเพลงให้พี่ใช่เรากะเอาง่ายเพราะว่าเลือกไม่ถูกหายไปเลยเพราะว่าต้องเลือกคือจริงๆต้องมีโครงเรื่องจากครูก่อนแล้วก็จริงๆเพลงมันก็มีหลายอันที่ไปเสียบได้ก็เลยแบบชิ่งเล็กน้อยเพราะไม่รู้จะเลือกเพลงไหนให้ถูกทีแรกก็บอกคุณที่บอกว่าเลือกให้เหมาะกับแต่ละคนแล้วเดี๋ยวเรามาผูกนะแต่ไปมาเออความที่การที่เราได้รู้จักเพลงเนี่ยแล้วเอาเพลงพวกนี้มาใส่ให้น่าสนใจกว่านะฮะน่าสนใจกว่าอ่ะนั่นแหละคือที่มาของเพลงที่ร้องกันเพลงแรกอ่ะต่ออยู่เป็นนานมันอาจจะรกมันอาจจะ